คือเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อสักหน่อยนึงนั่นก็คือการที่ในอดีตนะครับเรามีนักชกไทย2คนก็ที่จริงก็มีหลายคนแหละที่ได้ครองแชมป์โลกในทั้ง2เส้นนี้เนาะแต่ว่าก็จะนับเฉพาะแค่คน2คนสุดท้ายแล้วกันก่อนที่เราจะไม่เคยได้แชมป์โลกทั้ง2เส้นนี้กลับมาที่ประเทศไทยอีกเลยก็ก่อนจะไปพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @py24 ต้องมีเอ็ดนำหน้าด้วยนะครับก็แชมป์โลก2เส้นนี้นะครับนั่นก็คือ WBA ในรุ่น112ปอนด์ที่ธนันชัยจะชิงกับทางด้านไฟโกยูริอากุยในวันที่13ตุลาคมนี้แล้วก็รุ่น118ปอนด์ของ WBC ที่ทางด้านธนันชัยจะที่ทางด้านแพทย์ PBF จะชิงกับจุนโตะนากาตานิในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ในอดีตนะครับในเส้นของ WBA ในรุ่น112ปอนด์เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าเรามีแชมป์โลกรู้สึกว่าจะทั้งหมด4คนเนาะในที่เคยได้ครองแชมป์โลกในรุ่นเนี้ยแต่ก็นั่นแหละครับจนมาถึงคนสุดท้ายคนที่ได้แชมป์โลกเส้นนี้ก็คือทางด้านเด่น9แสนกระทิงแดงยิมซึ่งก็ไปได้แชมป์โลกเส้นนี้เมื่อปีพ.ศ. 2551ด้วยการเอาชนะน็อกยกที่2ทาเคฟูมิซากาตะในยกที่2เนาะได้แชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นก็หลังจากนั้นก็ป้องกันเอาไว้ได้อยู่2ครั้งด้วยกันก่อนที่จะเสียแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันก็เหมือนกับว่าคือจะพูดยังไงอ่ะก็คือเราไปได้ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เสียที่ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกับว่าดวงมันผูกพันกันยังไงไม่รู้อ่ะก็คือณตอนนั้นก็ญี่ปุ่นก็ต้องการแชมป์โลกเส้นนี้กลับคืนบ้านเมืองเขาเหมือนกันเนาะซึ่งล่าสุดก็แชมป์โลกเส้นนี้ก็กลับคืนสู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วก็เนี่ยครับกำลังจะมีนักชกไทยของเราไปชิงอีกครั้งนึงนั่นคือทางด้านธนันชัยจตุรพัฒน์ในรอบ14ปีเนาะผมมองว่ามีโอกาสสูงเลยแหละที่แชมป์โลกเส้นนี้อาจจะกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งในรอบ14ปีก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553เนาะที่เราเสียแชมป์โลกเส้นนี้ไปก็ตอนนี้ก็ปี67ก็เป็นระยะเวลา14ปีด้วยกันก็เราเสียที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอีกครั้งก็ได้ที่เราจะได้แชมป์โลกเส้นนี้คืนที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันส่วนในรุ่น118ปอนด์ของ WBC ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าจะมีไทม์ไลน์คล้ายๆกับในรุ่น112ปอนด์ของ WBA เช่นกันก็คือเส้นนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าจะมีแชมป์โลกเพียงแค่2คนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดในรุ่น118ปอนด์ของ WBC เนี่ยก็คือคนแรกก็คือน่าจะเป็นสิริมงคลสิริวังชาเนาะก็ไปแพ้นกให้กับทางด้านโจอิชิโร่ทัตสึยูชิแล้วก็วีรพลนครหลวงโปรโมชั่นก็ไปชิงคืนมาได้ก็วีรพลนะครับก็สามารถไปชิงคืนมาได้ในปีพ.ศ. 2541ด้วยการเอาชนะนกยกที่6โจอิชิโร่ทัตสึยูชิที่ประเทศญี่ปุ่นก็ครองแชมป์โลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541จนถึงปีพ.ศ. 2548ก็เป็นระยะเวลากว่า7ปีด้วยกันที่เราครองแชมป์โลกเส้นนี้จนมาเสียให้กับทางด้านโคซุมิฮาเซกาวะในปีพ.ศ. 2548ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เท่ากับว่าเราไปได้ที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันแล้วก็มาเสียที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันก็เหมือนกับว่าดวงมันผูกพันกันจริงๆอ่ะไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะถ้านับเนื่องกันเมื่อ10ปี20ปีก่อนนี่ก็คือไทยกับญี่ปุ่นนี่ก็คือขับเคี่ยวคู่ขี้สูสีมากๆแต่ว่าหลังๆก็อย่างที่ทราบกันก็เหมือนกับว่าเราจะตามหลังเขาอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นในรอบ19ปีเช่นกันเนาะที่ไทยเราห่างจากแชมป์โลกเส้นนี้นับตั้งแต่วีรพลเสียไปเมื่อปีพ.ศ. 2548เราก็ไม่เคยมีใครครองแชมป์โลกเส้นนี้ได้อีกเลยครั้งนี้ก็จะเป็นการชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งในเส้นนี้ของทางด้านแพทย์ PBF ซึ่งก็จะชิงกับทางด้านจุนโตะนากาตานิเป็นการทวงแชมป์โลกในรอบ19ปีหากว่าเราทำได้เนาะก็มีโอกาสแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆสำหรับทางด้านแพทย์ PBF เพราะว่าจุนโตะนากาตานิอย่างที่ทราบกันว่าเป็นแชมป์โลกถึง3รุ่นแล้วก็คือรุ่น118ปอนด์เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่3ของเขาพลังหมัดพลังกำปั้นอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ประสบการณ์การผ่านมวยดีมีระดับก็ถือว่าเก่งมากๆอ่ะคือเอาเป็นว่าติดท็อป
ท็อป10ของโลกแบบปอนต่อปอนที่เขาจัดอันดับเนาะให้จุนโตนะครับตอนนี้ติดอยู่1ใน10ก็ถือว่าเป็นงานหนักมากๆของเพชร CPF แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะอาจจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างที่ไทยกับญี่ปุ่นผูกพันกันมาเออก็เราไปเสียที่ญี่ปุ่นเราไปได้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาเสียที่ญี่ปุ่นแล้วก็ครั้งนี้อีกครั้งจะเป็นการไปชกชิงแชมป์โลกคืนที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีอาถรรพ์อะไรก็ได้เนาะที่ทำให้ไทยเราสามารถเอาชนะแล้วก็แย่งแชมป์โลกเส้นนี้กลับคืนมาในรอบ19ปีก็เป็นไปได้ครับก็รอลุ้นติดตามกันแล้วกันก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแล้วนะครับ2นักชกไทยก็จะขึ้นทำศึกแล้วครับ